ขั้นตอนของการดาวน์โหลดฟอนต์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์มีหลักการง่ายๆดังนี้ค่ะโดยขั้นแรกไปที่เว็บไซต์ font.com ค่ะจากนั้นเลือกดาวน์โหลดฟอนต์ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามีฟอนต์ต่างๆมากมายเลยให้เราเลือกดาวน์โหลดนะคะถ้าเราต้องการฟอนต์ไหนให้เอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวรูปแบบของฟอนต์ที่เราต้องการค่ะเราจะเห็นลักษณะของฟอนต์ตัวอักษรต่างๆนะคะที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดจากนั้นให้นำเมาส์ไปคลิกที่เมนูดาวน์โหลดตอนนี้เมื่อเราดาวน์โหลดฟอนต์ได้แล้วหากใครใช้เบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะคะจะเห็นว่าได้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วให้นำเมาส์ไปคลิกที่เมนูสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ค่ะแล้วเลือกแสดงในโฟลเดอร์ค่ะเราก็จะเห็นว่านี่คือไฟล์ของฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดลงเครื่องแต่เอ๊ะเราจะทำยังไงให้ตัวไฟล์ของฟอนต์นี้เข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์และเราสามารถใช้งานได้ซึ่งลักษณะที่เราดาวน์โหลดมานี้นะคะจะเป็นลักษณะของไฟล์ซิปค่ะเราก็ต้องทำการอันซิปไฟล์นั้นออกมาก่อนโดยการนำเมาส์ไปคลิกที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาในรูปแบบของซิปจากนั้นคลิกขวาแล้วก็เลือกแยกไฟล์ค่ะจากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะคราวนี้เราก็จะเห็นโฟลเดอร์สีเหลืองๆตัวนี้แล้วดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะเมื่อเราแยกไฟล์ออกมาแล้วนะคะดับเบิลคลิกเข้ามาที่กล่องโฟลเดอร์นี้แล้วนะคะให้เราเลือกเฉพาะชื่อไฟล์ที่เราต้องการจะนำไปเป็นตัวอักษรนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้จะเป็นชื่อไฟล์ที่ชื่อว่า Teddy ค่ะให้เราคลิกขวาที่ชื่อไฟล์จากนั้นเลือกเมนู Copy ค่ะเมื่อเราทำการคัดลอกชื่อไฟล์ Teddy แล้วเราจะนำไฟล์ Teddy ตัวนี้ไปไว้ในโฟลเดอร์ฟอนต์ค่ะซึ่งโฟลเดอร์ฟอนต์นะคะจะเป็นตัวเก็บอักษรต่างๆที่เรานำมาใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะการจะเข้าสู่โฟลเดอร์ฟอนต์นั้นให้ไปที่ My Computer ค่ะจากนั้นไปที่ไดรฟ์ C ค่ะจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ Windows ค่ะแล้วหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าฟอนต์ค่ะตอนนี้เราก็เจอโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าฟอนต์แล้วให้ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะแล้วเลือกพื้นที่ว่างสีขาวคลิกขวาแล้วก็เลือก Paste ค่ะตอนนี้เราจะมาลองทำการเปลี่ยนอักษรให้เป็นอักษรของเทดดี้กันค่ะพิมพ์ข้อความไปก่อนนะคะตรงนี้นะคะข้อความของเรายังเป็นอักษรของคาเดียนิวอยู่นะคะให้เราทำการคลุมอักษรหรือคลุมข้อความที่เราพิมพ์ค่ะแล้วก็ไปเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนลักษณะของข้อความที่เราต้องการค่ะให้เรามองหาอักษรแบบข้อความที่ชื่อว่าเทดดี้ค่ะเจอแล้วค่ะอักษรที่ชื่อว่าเทดดี้นั่นเองแล้วก็คลิกเข้าไปคราวนี้เราลองขยายใหญ่ดูค่ะนี่เป็นแบบอักษรเทดดี้
ที่เมื่อสักครู่นี้เราดาวน์โหลดมาค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวอักษรที่เราต้องการแล้วค่ะ